3ทริคง่ายๆจำให้ขึ้นใจเตรียมข้อมูลให้พร้อมไว้อุ่นใจเมื่อไฟดับฤดูฝนนอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางแล้วนะคะแม้ว่าเราจะอยู่บ้านก็ยังลามมาเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ไฟฟ้าดับได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าลมแรงจากฝนฟ้าคะนองมักจะทำให้กิ่งไม้หรือร้ายไปกว่านั้นทำให้ต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าหนึ่งในชนวนเหตุของไฟดับแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ถ้าไฟดับต้องทำอย่างไรเชื่อแน่ค่ะว่าทุกคนต้องเคยประสบเหตุการณ์ที่กระแสไฟฟ้าขัดข้องซึ่งทำได้เพียงรอการดำเนินการแก้ไขโดยแม้จะเป็นระยะเวลาอันสั้นแต่กลับสุดแสนจะยาวนานในห้วงความรู้สึกของการรอคอยอีกทั้งยังส่งผลต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอีกด้วยค่ะแต่คุณรู้หรือไม่คะว่าทุกครั้งที่ไฟดับคุณสามารถช่วยให้ไฟติดเร็วขึ้นเพียงแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟดับได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA Call Center 1129หรือแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus พร้อมแจ้ง3ชุดข้อมูลสำคัญดังนี้ค่ะ 1. หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า12หลักจากบิลค่าไฟฟ้าซึ่งจะมีข้อมูลใกล้เคียงสถานที่เกิดเหตุพิกัดที่อยู่อาศัยหน่วยงาน PEA ท้องถิ่นที่ควบคุมดูแลโดยสามารถบันทึกในโทรศัพท์มือถือไว้เพื่อเตรียมความพร้อม 2. ข้อมูลผู้แจ้งเหตุเพื่อการประสานงานขอข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างการเดินทางรวมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆเท่าที่จำเป็น 3. สาเหตุเบื้องต้นที่คาดการรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินของทีมช่างไฟฟ้า PEA ในการวางแผนปฏิบัติงานหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่มากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญพิเศษจะเร่งปฏิบัติหน้าที่ใน4ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. วางแผนทำงานเมื่อตรวจความผิดปกติของการจ่ายกระแสไฟหรือได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการทีมนายช่างไฟฟ้าจะเร่งวางแผนการทำงานพร้อมเดินทางไปยังบริเวณที่เกิดเหตุขัดข้องโดยเร็ว 2. เร่งหาจุดขัดข้องการสำรวจสายไฟฟ้าที่ไม่ว่าจะยาวหลาย10กิโลเมตรหรือเกิดขึ้นในช่วงไหนก็พร้อมปฏิบัติการค้นหาเต็มที่ 3. จัดการแก้ไขในกรณีที่เกิดความเสียหายไม่มากนักก็สามารถจัดการแก้ไขได้อย่างฉับไวแต่ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างต่างๆเช่นเสาไฟฟ้าล้มหักต้นไม้ล้มทับสายไฟอาจต้องใช้ระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นและ 4. จ่ายไฟปกติการเปิดให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านจุดที่ดำเนินการซ่อมแซมพร้อมแจ้งผลของการปฏิบัติงานไปยังผู้ร้องเรียนพร้อมกับรีเช็คผลลัพธ์ของการทำงานเพราะไฟฟ้าคือชีวิตต้องพร้อมรับทุกสถานการณ์ทางนี้นอกจากความตั้งใจของทีมเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า PEA ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังประชาชนแล้วเพื่อควบคุมสถานการณ์และจำกัดขอบเขตของความเสียหายในภาพใหญ่ของการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า PEA ได้ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยให้ความเสียหายทางเศรษฐกิจและชีวิตทรัพย์สินของประชาชนน้อยลงสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนของชาวต่างชาติที่ต้องการความเชื่อมั่นของแหล่งพลังงานที่จะไม่ถูกรบกวนและได้รับความเสียหายหากเกิดไฟฟ้าดับหรือขัดข้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ www.pea.co.th ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่อง PR Variety ด้วยนะคะ